การแก้ไขราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขนะคะเกษตรกรชาวสวนปาล์มค่ะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมดำเนินการเต็มที่ค่ะตอนนี้กำลังเร่งปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงหน่วยที่3ให้สามารถใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงได้และพร้อมจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบกลางเดือนธันวาคมนี้ด้วยค่ะนายธวัชชัยจักรไพศาลรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงกฟผ.ก็บอกนะคะว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรื่องมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำโดยให้กฟผ.ค่ะเข้ามารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากแหล่งพื้นที่ผลิตที่สำคัญได้แก่จังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ชุมพรในปริมาณ 160,000 ตันด้วยกันนะคะเพื่อที่จะนำทั้งหมดเนี่ยนะคะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรากฟผ.ก็ได้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมจะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะเป็นต้นไปแล้วก็จะทยอยรับซื้อให้ครบปริมาณ 160,000 ตันภายใน6เดือนโดยการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงหน่วยที่3ให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบร่วมกับก๊าซธรรมชาติในอัตราส่วน50:50นะคะซึ่งจะมีปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเดือนละ 30,000 ตันค่ะก็คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยอย่างเป็นทางการได้ในวันที่15มกราคม2562ค่ะ